ต้องยืนแล้วก็กระโดดกระโดดจับแล้วก็กระโดดสวัสดีครับเที่ยวอย่างเทพนะครับวันนี้พี่เทพจะพามาเที่ยวจังหวัดเลยกันนะคะจะพาไปเที่ยวด่านซ้ายแล้วก็ไปเที่ยวที่เชียงคานกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยที่จะไปเที่ยวกันนะครับเทพขอแวะสักการะพระธาตุสีสองลักษณ์กันก่อนนะครับวันนี้จะสวยงามขนาดไหนพี่เทพอยากมาตั้งนานแล้วเมื่อท่านใดที่จะผ่านไปที่จังหวัดเลยนะครับผมเชื่อว่านะครับทุกคนจะต้องผ่านวัดนี้นะครับวัดพระธาตุสีสองลักษณ์นั่นเองวัดนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับเมื่อปีพ.ศ.2103สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาสมัยพระมหาจักรพรรดิและกรุงศรีสัตนาคณหุตปัจจุบันก็คือเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองกษัตริย์เนี่ยได้ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจและมีการรุกรานดินแดนต่างๆเพื่อขยายอำนาจสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระชัยเชษฐาธิราชจึงตกลงรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับพม่าทั้งสองพระองค์นะครับจึงทรงกระทำสัตยาธิฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกันและเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกันนั้นจึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุสีสองลักษณ์ขึ้นมาเพื่อเป็นสักขีพยานณกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองอาณาจักรนั่นเองครับและได้สร้างเจดีย์ขึ้นนะครับถวายมีพระนามว่าพระธาตุสีสองลักษณ์ดังเป็นสักขีพยานแห่งสัจจะไมตรีและจะมีการจัดสมโภชพระธาตุในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีนะครับด้วยเหตุนี้เองผู้ที่จะมาสักการะพระธาตุสีสองลักษณ์ต้องสำรวมตนเองหน่อยนะครับห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือถือสิ่งของที่มีสีแดงเข้าไปบริเวณองค์พระธาตุนะครับเพราะสีแดงอาจเปรียบได้กับเลือดที่เป็นผลของการกระทำสงครามดังนั้นคนโบราณจึงมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีแดงเข้าไปในบริเวณองค์พระธาตุจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนปัจจุบันครับไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วนะครับสถานที่เป็นสถานที่ที่เงียบค่อนข้างเงียบสงบเลยนะครับแล้วก็ข้างบนน่ะเป็นสถานที่ที่เงียบแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนเนี่ยเขาจะแบบว่าเคร่งมากอะไรมากแล้วก็กฎระเบียบที่นี่ค่อนข้างเคร่งครัดนะครับใครมาเนี่ยห้ามใส่สีแดงมาเด็ดขาดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวสถานที่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่เทพจะพาไปเชียงคานนะครับพร้อมแล้วไปเลยสถานที่ต่อไปพี่เทพก็จะพาไปเสียวขาสั่นกันเลยนะครับที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับก็ต้องมาซื้อบัตรกันก่อนนะครับค่ารถเนี่ย20บาทไปกลับนะครับแล้วก็ค่ารองเท้าป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาก็ให้เราใช้เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ไปขึ้นรถ2แถวไปกันเลยครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณสกายวอล์กแล้วนะครับแต่ว่าคนเยอะมากเลยรอให้คนน้อยกว่านี้ก่อนถึงจะเดินไปเยอะมากเป็นคนกลัวสูงแล้วไม่กล้าไปเนี่ยนะครับสกายวอล์กอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เห็นฝั่งนู้นก็คือฝั่งลาวครับไปเที่ยวสกายวอล์กกันครับสกายวอล์กที่เชียงคานนะครับก็จะเป็นสะพานเหล็กนะครับเราจะมองเห็นวิวที่360องศาเลยนะครับสูงจากระดับพื้นดินเนี่ยไม่สูงเท่าไหร่หรอกครับขนาดเท่าตึก30ชั้นเท่านั้นเอง
ที่พี่เทพบอกนะครับว่าทำไมมันถึงเสียวนะครับก็เพราะเราเดินไปบนพื้นกระจกในระดับความสูงเท่าตึก30ชั้นนี่เองนะครับเสียวแทบเยี่ยวเล็ดเลยล่ะครับแต่พี่เทพก็สู้นะครับพอหลังจากชินแล้วก็วิ่งปรอเลยครับแรกๆก็หวาดเสียวนะครับแต่พอเดินไปมันก็ไม่เสียวนะแต่มันสูงจริงๆเนี่ยเห็นพื้นข้างล่างเลยเดี๋ยวคูปองเหลือนะครับเราซื้อคูปองที่ขี่ช้างด้วยเดี๋ยวจะไปขี่ช้างกันนะครับแล้วเขาจะไปส่งไหมถ่ายรูปเพียบเลยสถานที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นเที่ยววัฒนธรรมกันบ้างนะครับพี่เทพจะพาทุกท่านมาที่หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำนะครับตั้งอยู่ที่บ้านนาปาตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับเดิมทีแล้วชาวไทยดำอพยพมาจากเชียงขวางประเทศลาวตั้งแต่ปี2448แล้วมาตั้งหมู่บ้านที่นี่ครับและที่นี่ก็กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมสำคัญของชาวไทยดำไปโดยปริยายครับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านนี้นะครับก็จะเป็นการทอผ้าการไล่ลำตามประเพณีของชาวไทยดำรวมไปถึงเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในสมัยก่อนที่เก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราดูได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ใครที่อยากได้ของที่ระลึกก็สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือพื้นเมืองชาวบ้านไทยดำกลับไปได้ด้วยครับและสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับก็คือความสามารถพิเศษของพี่เทพนั่นเองคือการเล่นไม้ต่อขานะครับพร้อมแล้วชมกันเลยครับต้องยืนแล้วก็กระโดดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจับแล้วก็กระโดดไม่เหมาะนะครับพี่เทพว่าพี่เทพดูอย่างเดียวดีกว่าครับก่อนกลับนะครับเขาก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้ด้วยเขาบอกว่าเป็นหัวใจของชาวไทยดำครับและไฮไลท์เด็ดของเชียงคานที่มาแล้วไม่ได้มาเยี่ยมเยือนก็คือจะมาไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะครับก็คือถนนคนเดินเชียงคานนั่นเองครับที่เนี้ยค่อนข้างที่จะคลึกครื้นนะครับแล้วก็มีของขายเพียบเลยครับแต่ตอนพี่เทพเดินไม่เห็นมีใครมาเดินใกล้เลยของขายที่นี่นะครับก็จะเป็นของที่ระลึกนะครับแล้วก็ของที่หาได้ทั่วไปแล้วก็หาได้ไม่ทั่วไปก็มีนะครับเป็นอะไรนั้นไม่บอกครับตอนอื่นเลยต้องหาอะไรกินรองท้องกันก่อนนะครับพี่เทพก็จะเริ่มจากอะไรที่มันเบาๆก็คือโรตีนะครับโรตีไส้กล้วยนะครับกินรองท้องไปก่อนเลยอันนี้บอกเลยมาได้ครึ่งท้องเองนะครับแต่ไฮไลท์เด็ดที่พี่เทพจะมาตามหาวันนี้ก็คือบรรดากุ้งและแมลงเสียบไม้ทอดนะครับเห็นเขาบอกว่าเด็ดโคตรนะครับพี่เทพก็เลยสอยมาเรียนอย่างละไม้นะครับแม่ค้าก็บรรจงลอยมากนะครับประมาณ100พวงมาลัยกันเลยทีเดียวนะครับพอเดินไปเดินมาก็ชักจะง่วงแล้วนะครับขออนุญาตกลับที่พักก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเรามีกิจกรรมเด็ดก็คือตื่นมาใส่บาตรยามเช้าที่เชียงคานนั่นเองครับก็ไปเที่ยวถนนคนเดินมานะครับสนุกมากเลยแล้วก็คนก็พุ่งพ่านนะแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายนะครับเป็นเมืองที่เงียบสงบจริงๆหรือว่าช่วงนี้ไม่เป็นเพราะโควิดก็ไม่รู้แล้วก็ของกินก็เยอะของเก๋ๆก็เยอะแล้วก็
มันสงบเงียบอ่ะมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนะอยากให้มากันเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์ที่หาที่ไหนไม่ได้อ่ะมันเป็นถนนคนเดินที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะมันเงียบสงบมันแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็อัธยาศัยดีชอบนะอย่างไปอีกแต่ว่าคืนนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยง่วงด้วยขับรถมานานมากเที่ยวทั้งวันเลยไม่ได้หยุดเลยวันนี้ก็ขออนุญาตนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปตักบาตรเช้ากันราตรีสวัสดิ์ครับเดี๋ยวเราจะไปตักบาตรกันนะครับตอนเช้าอากาศหนาวมากไปครับเราไปดูบรรยากาศตักบาตรเช้าที่เชียงคานกันขออนุญาตล้างหน้าแปรงฟันแป๊บนึงนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรกันสดชื่นหนาวอากาศหนาวมากเดี๋ยวรอดูสิว่าบรรยากาศการใส่บาตรตอนเช้าที่เชียงขานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับกิจกรรมยามเช้าที่ใครมาเชียงคานแล้วจะต้องทำก็คือใส่บาตรเช้านั่นเองนะครับใส่บาตรข้าวเหนียวนะครับก็จะเป็นถนนคนเดินเมื่อคืนนี้แหละครับแต่ตอนนี้เขาก็เก็บข้าวเก็บของไปแล้วแล้วทุกหลังนี่ก็จะเอาเสื่อมาปูให้เราได้เลือกนั่งใส่บาตรกันนะครับชุดใส่บาตรก็ไม่แพงครับ100บาทนะครับพอได้ชุดใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งตามเสื่อที่เขาจัดวางไว้ให้รอพระเขามาบิณฑบาตนะครับอิ่มบุญตั้งแต่เช้าดูนะแล้วก็พรสดชื่นกิจกรรมต่อมานะครับหลังจากที่เราใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขามักจะทำกันก็คือการชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับโดยพี่เทพเลือกที่จะปั่นจักรยานนะครับจะเกรงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าปั่นจักรยานไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แล้วก็ทางแคบด้วยนะครับแต่พี่เทพก็จะพยายามปั่นนะครับเพื่ออะไรนะครับรอกินข้าวนั่นเองที่เกี่ยวกับที่พักนะครับปั่นจักรยานมานะครับก็เห็นวัดสวยงามเลยครับก็แวะสักหน่อยนะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดศรีคุณเมืองนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามถูกใจพี่เทพมากนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาแล้วก็ล้านช้างเข้าไว้ด้วยกันนะครับเมื่อทำบุญเสร็จแล้วก็ได้เวลาอาหารเช้าของพี่เทพแล้วนะครับโดยวันนี้พี่เทพเลือกที่จะกินไข่กับทะนะครับเมนูเด็ดที่เรียกได้ว่าไข่มาเชียงคานเนี่ยจะต้องสั่งมากินเลยละครับไข่ดาวหอมๆกรอบนอกนุ่มในกรอบในนุ่มนอกกลิ่นนี่หอมโชยตลบอบอวลเลยล่ะครับโปะหน้าด้วยหมูยอชิ้นโตๆแล้วก็หมูสับหอมๆนะครับจานเดียวไม่เคยพอถ้าเขาไม่ห้ามจะกินกระทะเข้าไปด้วยเลยนะครับสถานที่สุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับก่อนกลับก็แวะสักหน่อยแก่งคุดคูครับดูสิทำไมแก่งต้องคุดคูเราไปดูกันนะครับแต่บันไดสูงมากเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยมากอันนี้ก็เป็นสถานที่สุดท้ายแล้วนะครับก่อนกลับนะครับก็แวะที่แก่งคุดคูนะครับอยู่ห่างจากตลาดที่เราเที่ยวกันเมื่อคืนนะครับไนท์มาร์เก็ตที่เชียงคานนะครับมาประมาณ5กิโลนะครับวิวดีมากแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะมาเช้าๆก็ดีนะเพราะว่า 6-9 โมง 10 โมงแดดค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้น้ำไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เห็นเป็นแก่งคุดคูเลยนะครับแล้วก็สังเกตเห็นแม่น้ำโขงใสกว่าที่คิดนะเดี๋ยวตอนนี้กำลัง
จะซื้อปลามาปล่อยนะครับแต่วันเดินเหนื่อยเหมือนกันนะกว่าจะเดินจากฝั่งอ่ะมาถึงปลายสุดแม่น้ำโขงอ่ะแต่ก็สวยยอมรับว่าสวยเลยนะครับทริปเชียงคานะครับเป็นทริปที่ประทับใจอีกทริปหนึ่งของพี่เทพเลยนะครับมันทั้งน่ารักทั้งวินเทจนะครับเหมาะกับใครที่ต้องการใช้ชีวิตให้ช้าลงราบเรียบสงบนิ่งแต่คงยังมีรอยยิ้มไม่ขาดหายนะครับพี่เทพเนี่ยหลงมนต์เสน่ห์ของเชียงคานเข้าจังๆแล้วล่ะครับเสน่ห์และความน่ารักแบบนี้อาจจะมองดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าได้มาลองเยือนมาลองเที่ยวแบบพี่เทพดูแล้วรับรองนะครับคนจะประทับใจไม่รู้ลืมแบบพี่เทพเลยนะครับถ้ามีเวลาว่างอีกพี่เทพก็จะขอกลับมานอนพักผ่อนเอาแรงที่เชียงคานนี้ต่อไปหลายๆครั้งเลยครับเป็นยังไงบ้างครับทริปนี้นะครับทริปจังหวัดเลยนะครับก็มาเที่ยวเชียงคานนะครับเป็นเมืองที่สงบนิ่งแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับใครที่รักความสงบเนี่ยก็มาได้เป็นเมืองที่ไม่ค่อยจะเอะอะกระทึกคึกโครมเท่าไหร่นะครับพี่เทพถูกใจมากนะครับเหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงๆนะครับส่วนใครที่อยากมาก็มาได้นะครับมาช่วงหน้าหนาวจะฟินมากเลยแล้วก็เรื่องที่พักจองล่วงหน้าหน่อยก็ดีนะครับถ้าจะมาหาเอาเนี่ยเหนื่อยจริงๆพี่เทพบอกเลยนะครับอย่าลืมนะครับทริปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตรงนี้ให้ด้วยนะครับทริปหน้าพี่เทพจะพาไปไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับเที่ยวอย่างเทพนะครับเที่ยวแบบคนบ้าโอ๊ยสะดุดเที่ยวแบบคนบ้าเที่ยวแบบคนบอนะครับเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะนะครับแต่ว่าก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเราก็สอดแทรกให้ได้ตลอดนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยส่วนใครที่กดโกรธกดด่าก็กดมาอ่านทุกคนนะครับอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้นะครับเอาล่ะทริปนี้พี่เทพก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ